ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผ่นดินของเราแม่อนงอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมากับแผ่นดินของเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้นี่ก็ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับรวมถึงนเรนด้วยใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเลิฟซีนนิดหน่อยนะคะในฐานะที่คู่มั่นกลับมาเจอกันหลังจากที่จากกันไปไกลแล้วก็มีประเด็นอะไรบางอย่างที่ควรจะต้องมีการเคลียร์ใจนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เคลียร์ไหมวันนี้ล่ะค่ะจะได้เจอกันวันนี้ต้องมีเหตุการณ์ที่นเรนเนี่ยได้คุยกับตัวอัชราแน่ๆเลยครับแน่นอนแต่ที่เราเก่งกันมาตั้งแต่เมื่อวานก็คือนเรนเนี่ยน่าจะตกใจอยู่ถ้ารู้ว่าอ๋อผู้หญิงที่เอาปืนมาจ่อเราเนี่ยเป็นลูกบ้านนี้นี่ว่าคือสรุปว่า2ประเด็นเนาะใช่ครับเซอร์ไพรส์แรกกับเซอร์ไพรส์ที่2เซอร์ไพรส์แรกเนี่ยก็อาจจะพอเดาได้กับอัชราแต่อีเซอร์ไพรส์ที่2เนี่ยแน่นอนคงเดายากแล้วก็วันนี้นะคะเนื้อเรื่องมันก็เข้มข้นขึ้นเนาะยังไงซะตอนนี้นี่นเรนจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วนะครับพบเจอกับผู้หญิงที่เอาปืนจ่อตัวเองเนี่ยก็ต้องพยายามพูดให้ทางบ้านเขาเข้าใจด้วยนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุอย่างนั้นอันนี้เนี่ยพอจะบอกได้เนาะแต่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัชราอันนี้บอกไม่ได้วันนี้มันบอกไม่ได้ครับมันต้องบอกกับอัชราเท่านั้นเองนะคะใช่ครับใช่เรื่องนี้พูดกับใครไม่ได้จริงๆครับแต่ปรากฏว่าอัชราก็ไม่ยอมมีช่วงเวลานั้นให้กับนเรนเลยคือแบบว่าเกาะกับคุณพระแจเลยทีเดียวเชียวนะคะไม่เปิดโอกาสเลยอันนี้คือปัญหาของนเรนก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาทั้งกับอัชราแล้วก็โดยเฉพาะกับภคินีด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้เห็น ระหว่างการเผชิญหน้าของภคินีและนเรนโดยที่ทั้งสองฝ่ายงงไปตามๆกันเฮ้ยไอ้เจ้านี่หรือนี่เอาเย็นนี่หรือนี่เจอกันโดยไม่ได้คาดหมายเอาละคุณจิตรินคะครับเดี๋ยวเราจะแอบไปติดตามนเรนกับอัชราที่ดิฉันคิดว่าซีนนี้เนี่ยมันน่าจะออกแนวเลิฟซีนนะคะแต่ว่าออกแนวเลิฟซีนแบบเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเรียกว่าอะไรง้อใจไหมคือซีนง้อง้อใช้คำว่าง้ออย่างเดียวแล้วกันพี่เพราะว่าอัชราคงไม่ยอมให้เกิดเลิฟซีนแน่ๆครับฝันไปเถอะไม่มีโกรธจะตายโกรธจะตายโกรธจะตายอยู่แล้วนะคะไม่มีทางเลยนเรน3ปีที่จากกันไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับความรู้สึกของอัชรานะคะถ้าอย่างนั้นไปต่อกันเลยค่ะ EP ที่11ค่ะสามปีที่จากกันไปมีได้ทำให้อัชราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างที่นเรนคาดหล่อนอาจจะดูสวยขึ้นด้วยความราบรื่นของชีวิตและวัยสาวที่เติบใหญ่เต็มที่ในตาทั้งคู่อาจจะเป็นประกายวาวไปด้วยความตื่นเต้นยินดีในการกลับมาของเขาจนกระทั่งลืมเรื่องราวอันเป็นสาเหตุแห่งความกระเทือนใจของหล่อนแต่นเรนทราบดีว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นแต่เพียงภายนอกเท่านั้น
โดยความคิดจิตใจแล้วอัชรายังคงเป็นอัชราที่วางตัวเป็นผู้ใหญ่เกินอายุสุขุมเจ้าระเบียบและเงียบอย่างเมื่อเขาจากไปทุกกระเบียดนิ้วชายหนุ่มยังจำได้ด้วยความขมขื่นระคนความขบขันถึงการอำลาจากกันก่อนวันที่เขาจะออกเดินทางจากเมืองไทยไปในครั้งนั้นเมื่อเอื้อมแขนออกไปโอบไว้รอบสะเอวหล่อนและก้มลงจะจูบตามสิทธิ์ที่คนรักและคู่มั่นจะพึงแสดงต่อกันขณะที่อยู่แต่ลำพังบนเก้าอี้ข้างศาลาเล็กในสวนหลังจิรเวชก็เพียงแต่จะพบอัชราเบือนหน้าหนีไปเสียทางหนึ่งดิ้นหลุดออกจากอ้อมแขนของเขาออกไปยืนแอบเงาต้นไม้ตัวสั่นเทาอยู่นเรนอย่านเรนอย่าสีหน้าและน้ำเสียงของหล่อนแสดงความตกอกตกใจอย่างถึงขนาดเหมือนลูกแกะที่กำลังจะถูกเขาจูงไปฆ่าส่วนนเรนก็ได้แต่เอ่ยอย่างคืนคมว่าเพราะอะไรกันอัชราเราไม่ได้ทำให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกันและกันต่อไปถูกต้องตามกฎหมายและประเพณีหรอกหรือคู่มั่นไม่มีสิทธิ์แม้จะจูบลาคนรักของเขาก่อนที่จะจากกันไปไกลกินเวลานานเป็นปีๆหรือฉันอยากจะเกลียดเธอเหลือเกินที่ช่างพูดออกมาได้อย่างนั้นการมั่นเป็นแต่เพียงเครื่องหมายว่าเราจะไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของใครอื่นแต่ไม่ถึงกับจะหมายว่าเราเป็นสิทธิ์แก่กันโดยเด็ดขาดแล้วมันไม่เป็นการสมควรนะที่เราจะปล่อยตัวลงไปเช่นนั้นจนกว่าจะได้แต่งงานกันฉันหมายความว่าผู้หญิงควรจะบริสุทธิ์จนถึงนาทีสุดท้ายของความเป็นโสดเมื่อกฎหมายและประเพณีอนุญาตให้เป็นผัวเมียกันแล้วแต่ว่ามันต้องไม่ก่อนเวลานั้นนเรนมันจะกระไรกันนักหนากับการจูบเพียงนิดเดียวการจูบซึ่งจะฝังอยู่ในความทรงจำของฉันเสมอไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและเมื่อไรแต่การจูบอาจจะเป็นเพียงการสัมผัสภายนอกสำหรับผู้ชายแต่มันหมายถึงรอยแผลเป็นในหัวใจของผู้หญิงเธอไม่เข้าใจหรอกเหรอนเรนว่าฉันยอมตามความต้องการของเธอไม่ได้ก็เพราะเห็นแก่เธอเท่านั้นเธอไม่เข้าใจหรอกหรือคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเราทางใจสำคัญกว่าทางกายเปล่าฉันไม่เข้าใจฉันเข้าใจอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะเป็นคนรักและคู่มั่นที่อยู่ในฐานะแปลกประหลาดน่าทุเรศอย่างฉันเท่านั้นจากนั้นนเรนก็จากไปวันนี้นเรนนั่งอยู่ในร่มของหลังคาลมที่โกรกแรงเช้าวันนั้นทำให้เขาอดคิดด้วยความอัศจรรย์ใจไม่ได้ว่าอัชราจะยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้หรือไม่แต่ในตาอันสดใสและเชื่อมของอัชราเกือบจะมิได้ให้ความแจ่มแจ้งแก่เขาแต่อย่างไรนอกจากความจริงข้อเดียวที่ว่าเวลาซึ่งล่วงไปมีแต่จะเพิ่มความรักและความปรารถนาของเขาในหญิงสาวผู้นี้ยิ่งขึ้นเท่านั้นความปรารถนาอันแม้ชีวิตในปารีสที่เหลวแหลกเละเทะและละหลวมไปด้วยประเพณีและศีลธรรมของการครองชีพภายหลังมหายุทธสงครามก็ไม่สามารถจะให้เขาได้ในขณะนั้นพระวรนาถกำลังพูดถึงปัญหาการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านสนใจต่อไปThank you.
ยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายตามเคยหรือฐานะการเมืองในยุโรปนะตามเคยครับนเรนตอบความสนใจหันกลับมาหาการสนทนาซึ่งกำลังดำเนินอยู่อีกครั้งมันควรจะเรียบร้อยไปนานแล้วทีเดียวปัญหาอะไรเล่าที่ยังคารังคาซังกันอยู่อีกก็เกือบทุกอย่างแหละครับนเรนเอนกายพิงพนักเก้าอี้เขาหยิบบุหรี่จุดสูบแล้วก็ไขว่ห้างโดยมิได้เอาใจใส่ต่อสายตาของสายสวรรค์ที่มองดูอย่างติเตียนสรุปความมันก็ผลต่อเนื่องของมหาสงครามที่เสร็จสิ้นไปแล้วนั่นเองเมื่อเริ่มสงครามชาติมหาอำนาจต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าทำสงครามเพื่อระงับสงครามแต่เมื่อสงครามยุติลงจริงก็กลับปรากฏว่าแทนสันติภาพที่ทุกฝ่ายแสวงหากับกลายเป็นว่ามันเป็นสงครามที่แปลงรูปมาใหม่ในสันติภาพอีกเท่านั้นสันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อฝ่ายชนะกดขี่บีบคั้นทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เอากับฝ่ายแพ้สันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อความอดอยากยากแค้นกำลังคุกคามชีวิตประชาชนพลเมืองอยู่ทั่วยุโรปสันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อมหาอำนาจกลางผู้ปราชัยจิตใจกรุ่นอยู่ด้วยความสำนึกว่าสัญญาสงบศึกแทนที่จะเปิดโอกาสให้ตนได้กลับก่อร่างสร้างตัวใหม่เพื่อที่จะอยู่ร่วมโลกกับเพื่อนมนุษย์ต่อไปด้วยความชอบธรรมตามปฏิญญา14ข้อของวิลสันกลับนำมาแต่ความบีบรัดในการครองชีวิตของตนลงไปทุกทีผมคิดว่าคุณนะคงจะรู้จากข่าวหนังสือพิมพ์แล้วว่าเวลานี้ไม่มีชาติใดในยุโรปจะมีมาตรฐานการครองชีพต่ำที่สุดเท่ากับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีเธอหมายถึงการขาดแคลนเครื่องอุปโภคหรือความตกต่ำของค่าเงินมาร์กล่ะก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละและอื่นๆอีกแต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับความหยาบหยามที่เยอรมันได้รับผมหมายถึงการใช้อุปเทเล่กลของเคลมังโซในการร่างสัญญาแวร์ไซและการใช้มือเหล็กของปวงกะเรในการจัดการกับปัญหาค่าปรับความเสียหายในการสงครามซึ่งเยอรมันจะต้องชดใช้ตลอดจนการดูหมิ่นทินแคลนต่างๆที่เยอรมันได้รับนับตั้งแต่มกราปี1921ถึงกรกฎาคมปี2924ทหารฝรั่งเศสนับหมื่นยกเข้าไปยึดครองย่านอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเขตรูไว้ระหว่างกองทหารเหล่านั้นฝรั่งเศสใช้พวกแขกดำทั้งเซเนกัลและนิโกรซึ่งปราศจากระเบียบวินัยไม่มีผู้หญิงเยอรมันคนใดเลยจะมั่นใจในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนได้เมื่อตกอยู่ภายใต้ความปกครองของทหารเหล่านี้การเข้าครอบครองเขตรูครั้งนั้นเหมือนเริ่มสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีใหม่ชาวเยอรมันถูกฆ่าตายนับร้อยอีกกว่า 150,000 คนถูกขับออกจากภูมิลำเนาเดิมเครื่องอุปโภคบริโภคเบียดกรอและแพงลิ่วอย่างเหลือรับก็ต้องรับจากอังกฤษด้วยราคาผูกขาดนั่นแหละครับผลของสัญญาแวร์ไซน์นั่นแหละผลการตัดสินของปวงกะเรซึ่งถึงอังกฤษและอเมริกันผู้เป็นสัมพันธมิตรก็ยังไม่เห็นชอบด้วยก็โครงการของดอเล่าไม่ได้ผลบ้างทีเดียวหรือ
อ๋อความพยายามทุกอย่างที่อเมริกันและต่อมาอังกฤษกำลังช่วยเยอรมนีกู้ภาวะเศรษฐกิจอยู่เวลานี้อาจจะทำให้ฐานะต่างๆดีขึ้นค่าของเงินมาร์กอาจจะสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่เดิมซึ่งตกลงไปจนถึงล้านมาร์กต่อ1ปอนด์แต่มันหมายถึงการเพิ่มแรงงานของชาวเยอรมันที่การครองชีพเป็นไปอย่างอเนกอนาถอย่างยิ่งอยู่แล้วมากขึ้นด้วยโอกาสของการพักผ่อนหย่อนใจน้อยลงไปมันเป็นชีวิตทาสสำหรับคนเยอรมันรุ่นใหม่ซึ่งเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องรับผิดชอบแทนความมักใหญ่ไฟสูงของบุคคลเพียง 2-3 คนที่ก่อสงครามขึ้นในเบอร์ลินและนครใหญ่อื่นๆทั่วเยอรมันไม่ว่าจะในระหว่างชั้นกรรมกรพ่อค้าหรือนักเรียนคุกรุ่นไปด้วยความคิดเหล่านี้ทั้งนั้นมันเป็นสัญญาณเหมือนจะบอกให้ทุกคนที่มีความสังเกตและเล็งการไกลสักหน่อยอดสำนึกไม่ได้ว่ามหาอำนาจกลางอาจจะแพ้แต่เลือดนักรบที่หลั่งอยู่ในกายมาหลายศตวรรษแล้วไม่เคยยอมหมอบราบคาบแก้วเยอรมนีเวลานี้เหมือนฝูงแกะที่ขาดหัวโจกฝูงแกะที่ถูกสงครามและความทนทุกข์ทรมานสูบเลือดเนื้อเชื้อไขเหลือแต่โครงร่างที่ผอมโซเมื่อใดได้จ่าฝูงและอาหารทนุบำรุงจนมีกำลังวังชาขึ้นเมื่อนั้นเยอรมนีจะกลับเป็นหมาป่าอีกอย่างนักหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสเขาว่าฉันพยากรณ์ไว้แล้วไหมล่ะพระวรนาถสอดขึ้นในขณะที่นเรนหันมาชำเลืองดูพ่อตาในอนาคตของเขาอย่างประหลาดใจหรอครับนเรนถามในขณะที่พระวรนาถพยักหน้าว่าต่อไปเถอะเวลานั้นผมหมายถึงเยอรมนีจะลุกขึ้นได้อีกนะอาจจะเป็นอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าแต่เรื่องเวลาไม่สำคัญปัญหามันอยู่ที่ว่านักสังเกตการผู้เชี่ยวชาญทั้งในอังกฤษและอเมริกาต่างลงความเห็นว่าสงครามจะต้องเกิดขึ้นอีกทั้งนั้นถึงในฝรั่งเศสก็เหมือนกันเพียงแต่รัฐบาลดูมักจะยุ่งกับการเมืองภายในและภัยผิวเหลืองเกินไปคุณน้าคงจะได้อ่านข่าวเรื่องนั้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับอ๋อในเรื่องนี้พระวรนาถทราบดีแต่ชำเลืองเห็นสีหน้าของสตรีทั้งสามแสดงความเบื่อหน่ายการสนทนาจึงเปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่คนอื่นจะมีส่วนร่วมได้10ปีหรือ20ปีเป็นเวลานานเกินไปสำหรับมนุษย์และชาติจะเอาใจใส่ในอนาคตของตนว่าแต่เรื่องของเธอพ่อหลานชายกลับมาคราวนี้ได้ข่าวว่าเจ้าคุณท่านเตรียมงานไว้ให้แล้วไม่ใช่หรืออ๋อครับจดหมายที่ท่านบอกไปก็ว่าอย่างนั้นท่านว่าท่านทาบทามเจ้าคุณเสนาบดียุติธรรมไว้แล้วแต่ก็อาจจะต้องขอรับการยืนยันจากท่านอีกครั้งแต่ถ้าผมเลือกงานเองเห็นจะขอสมัครชีวิตกลางแจ้งอย่างนี้มากกว่านะครับหนุ่มใหญ่ได้ฟังก็ยิ้มตอบอย่างกว้างรู้ดีว่าวาจาประโยคนั้นเป็นอภินันทนาการแต่ก็อดชอบใจมิได้
ส่วนเพทายซึ่งนั่งอยู่ระหว่างลูกสาวทั้งสองหัวเราะขึ้นเบาๆไปไปมามาคุณนเรนจะหลงสวนมะพร้าวของคุณธำรงเข้าอีกคนนึงแล้วหรือนี่ปร่ำไหวหรือคะงานออกแรงอย่างนี้ความตั้งใจของเพทายเพียงแต่สรรพยอกแต่สำหรับชายหนุ่มกลับฟังเป็นการท้าทายไปยิ้มอย่างสมเพชเวทนาปรากฏขึ้นที่ตาทั้งคู่เขาคงจะพากันคิดว่าชีวิตเจ้านักเรียนนอกอย่างนเรนจะมีอะไรนอกจากความหยิบโยงฟุ้งเฟ้อและสุรุ่ยสุร่ายจนทำให้ผู้ชายอย่างนเรนกระดูกอ่อนไปหมดนเรนรำพึงอยู่ในใจเขาตอบออกไปอย่างไม่ได้หมายเฉพาะเจาะจงสำหรับเพทายคนเดียวว่าผมคิดว่าความพอใจอาจจะทำให้คนเราทำอะไรต่ออะไรได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานหามจั่วหรือแบกเสาทุกคนได้ฟังก็หัวเราะนอกจากอัชราซึ่งก้มหน้านิ่งอยู่กับการปอกผลไม้ในมืออยากรู้เหลือเกินหล่อนกำลังคิดอะไรนเรนคิดอย่างอึดอัดใจในท่าทีของอัชราแต่ขณะนั้นเองเรากับจะทายใจไม่ออกหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆจัดเงาะเรียงในจานเล็กแล้วก็เลื่อนมาตรงหน้าลองทานสิคะเงาะในสวนคุณอาที่นี่เองอัชราบอกสายตาชำเลืองขึ้นสบตาเขาหน่อยนึงแก้มทั้งสองแดงเรื่อแล้วก็เอี้ยวศีรษะไปข้างหลังเมื่อได้ยินเสียงโกรงกลางโกรงกลางซึ่งฟังไม่ผิดดังมาแต่ไกลยายพักกลับมาแล้วนเรนได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันรู้สึกว่าเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่ร้อนบูบขึ้นมาทันทีและโดยที่บีได้หันหน้าไปดูตามสายตาของอัชราเลยเขาอาจบอกได้ว่าอีก 2-3 นาทีต่อไปจะได้พบอะไรผู้หญิงคนนั้นเสียงเครื่องยนต์ซึ่งแม้จะได้ยินเพียงครั้งเดียวเขาก็จำได้ดังใกล้เข้ามาทุกทีจนในที่สุดเสียงห้ามล้อโครมครามราวกับเครื่องจักรทุกชิ้นจะกระเด็นหลุดออกจากกันต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะหยุดชะงักอยู่กับที่แม้กระทั่งหัวใจของนเรนเองผู้หญิงคนนั้นนเรนคิดอีกเขาขยับตัวกระสับกระส่ายเสียงทุ้มๆคุ่นๆพึมพำมาแต่เชิงบันไดเรือนอย่างหัวเสียขนผีแน่แล้วผู้หญิงคนนั้นความคิดของเดเรนวิ่งพร่านส่วนเพทายก็หันหน้าไปถามภัคคินีว่าอะไรกันอีกล่ะยายพักกลับเร็วเหลือเกินไปไม่ถึงเมืองหรือถึงอะไรได้คะนอกจากโกงตลอดทางแล้วยังโดนคนผีทะเลสู่รู้เจาะนมหนูเปิดก๊อกน้ำมันทิ้งไว้รั่วหมดถึงพรุเขากรองก็เกลี้ยงไปอีกไม่ได้พักต้องแวะเข้าที่สวนพนางตักขอยืมน้ำมันเข้ามาใช้ก่อนไม่งั้นป่านนี้ก็คงยังติดแงกรอให้เสือมากินอยู่ที่โน่นเองอย่างร้ายทีเดียวครั้นแล้วเสียงนั้นก็หยุดเมื่อก้าวขึ้นมาข้างบนและสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกว่ามีคนแปลกหน้ารวมอยู่ในที่นั้นด้วยยังไม่เคยรู้จักนเรนเลยไม่ใช่เหรอยายพักพระวรนาถหันไปหาลูกเขยในอนาคตเขาออกจากวัง
มาอยู่บ้านเมื่อเธอไปฝรั่งเศสจะแล้วคราวนี้นเรนลุกขึ้นยืนก้มศีรษะช้าๆตีหน้าซึ่งหันไปเผชิญหน้ากับในตาอันตื่นตะลึงและต่อมาเต็มไปด้วยความกราดเกรี้ยวของหญิงสาวอย่างเซ่อที่สุดที่จะเซ่อได้คุณภัคคินีผมเราเจอกันกลางทางเมื่อกี้นี่เองนะครับนเรนตอบอย่างครึ้มๆแต่ภัคคินีสังเกตเห็นได้ดีว่าในตาของเขาเต็มไปด้วยประกายขบขันเหมือนจะบอกว่าโลกนี้ช่างแคบเสียนี่กระไรผมไม่ปฏิเสธว่าผมคือผีทะเลคนนั้นเพียงแต่ไม่ได้ตั้งใจเลยเป็นความสัตย์คุณภัคคินีรีบร้อนจะไปจนไม่ให้เวลาผมบอกว่าไม่ได้ปิดท่อน้ำมันทำรงได้ฟังก็หัวเราะลั่นบอกแล้วว่าไอ้กระป๋องเปล่าใบนั้นนอกจากเจ้าแจมควานประจำของมันโกงตลอดศกสิ้นดีทีเดียวสีหน้าของภัคคินีซึ่งเต็มไปด้วยเหงื่อและแดงเรื่ออยู่แล้วแดงก่ำยิ่งขึ้นเมื่อฟังสามีหล่อนยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปหล่อนมิได้ถอดหมวกมิได้แม้แต่จะตอบการเคารพของเขากระป๋องเปล่าใหญ่พักคงจะยินดีมากที่ได้พบเธอนะไม่มีวันซะละหญิงสาวค้อนอยู่ในใจผู้หญิงที่ยังสาวและสวยแต่ไร้สมองพอที่จะแต่งงานกับโคแก่หยาบคายร้ายกาจอะไรเช่นนั้นภัคคินีพยายามปั้นสีหน้ากิริยาและน้ำเสียงอย่างสุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้พักยินดีมากค่ะแต่ด้วยสายตาที่ชำเลืองดูหล่อนเฉยอยู่อย่างจะยังทราบความคิดเช่นนั้นนเรนรู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณว่าหล่อนตั้งใจที่จะพูดว่าถ้าฉันหักคอคุณได้แม้ในการต่อมาเวลาล่วงไปจะทำให้ความทรงจำของเขารางเลือนลืมว่าได้พูดอะไรต่อไปและใครสอดแทรกขึ้นมาอย่างไรบ้างสิ่งซึ่งฝังอยู่ในความทรงจำของนเรนแจ่มชัดและรัดปรึงใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือใบหน้าอันแดงเรื่อทั้งด้วยเปลวแดดและความรู้สึกของหล่อนตลอดจนในตาที่เต็มไปด้วยปริศนาในตาที่ชั่วขณะหนึ่งบอกประกายแห่งความขุ่นใจในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วและชั่วขณะต่อไปกลับเต็มไปด้วยความพิศวงงงงวยเหล่านั้นและกังวานเสียงทุ้มๆซึ่งเพิ่งดูประหนึ่งเสียงของแม่เสือที่หวงลูกของมันตลอดเวลาเหล่านี้อัชราผู้รอบสังเกตกิริยาท่าทีของน้องสาวนิ่งอยู่อย่างอึดอัดก็ถอนใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นพายุซึ่งตั้งเขาอยู่บนสีหน้าของภัคคินีอันตรธานไปเหตุการณ์ที่หล่อนคิดคาดคะเนไว้ด้วยความใจหายว่าอาจจะเกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวคู่นี้พบกันก็มิได้เกิดอัชราก็คิดอยู่ในใจว่าบางทีใหญ่พักคงจะลืมได้หรือบางทีชีวิตการแต่งงานจะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีเหตุผลขึ้นเข้าใจในโลกและชีวิตดีขึ้นว่าคนเราอาจจะพูดอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาออกมาได้ในเวลาขุ่นใจหรือหงุดหงิดโดยไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นการกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนอื่นแต่สำหรับนเรนเล่าเพียงชำเลืองดูปราดเดียวเท่านั้นก็เห็นได้ว่านเรนไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้เลยนับแต่เขียนข้อความเหล่านั้นอ
เสียงหัวเราะซึ่งเต็มไปด้วยความร่าเริงและในตาอันเป็นประกายแจ่มใสของเขาขณะที่เล่าถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเขากับภัคคินีเป็นประจักษ์พยานอย่างดีในข้อนี้นเรนคงจะไม่พูดด้วยเสียงอย่างนั้นถ้ารู้ตัวว่าเขากำลังเอาไม้เข้าไปแย่เสือแต่ข้อปลอบใจอย่างหนึ่งอยู่ที่ว่าในบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ด้วยกันบนเฉลียงบ้านท่ามกลางการสนทนาระหว่างชายทั้งสามและความรู้สึกต่างๆกันของหญิงทั้งสี่เช้าวันนั้นนอกจากอัชราสายสวรรค์และภัคคินีแล้วไม่มีใครที่จะระแคะระคายจนนิดเดียวหญิงชายทั้งสองมีอะไรกันมาแต่ก่อนบ้างไม่มีใครเลยจะล่วงรู้ว่าตั้งแต่ขณะที่ต่างฝ่ายต่างยังไม่รู้จักหน้าค่าตาซึ่งกันและกันนเรนได้เพาะความเป็นศัตรูไว้แล้วกับหญิงสาวผู้เขาควรหวาดเกรงคนนี้ด้วยจดหมายที่เขาไม่ควรจะเขียนมาและจะโดยโชคเคราะห์อันใดบันดาลก็ตามทีภัคคินีบังเอิญไปพบเข้าโดยมิได้ตั้งใจแต่อย่างไรก็ตามแม้วันนั้นทั้งวันจะผ่านไปอย่างแจ่มใสกระปรี้กระเปร่ากว่าทุกวันสำหรับทุกคนที่สวนทุ่งวัวแล่นนเรนก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าโอกาสที่เขาจะได้อยู่เฉพาะ2ต่อ2กับอัชราซึ่งเป็นความปรารถนาอันสูงสุดของเขานับแต่ก้าวเข้าสู่แผ่นดินไทยโอกาสนี้ไม่เปิดให้เขาเลยหล่อนจะต้องอยู่ใกล้ไม่ใครก็สักคนหนึ่งขณะที่เขาแสดงกิริยาว่าจะเข้าใกล้หรือพยายามจะพูดด้วยทั้งในเวลาเล่นน้ำทะเลรับประทานอาหารและนั่งสนทนากันอยู่ที่สนามหญ้าท่ามกลางแสงจันทร์สว่างจ้าภายใต้ทางมะพร้าวที่เป็นมันปราบแกว่งไกวตามลมอยู่ไปมาเบื้องบนจนกระทั่งนเรนอดรู้สึกไม่ได้ว่าอัชราคอยหลีกเลี่ยงเขาอยู่ทุกขณะแทนที่อยากจะอยู่ใกล้อย่างที่ความยินดีซึ่งปรากฏอยู่บนสีหน้าของหล่อนบอกฉันคนที่รักที่จากกันไปเป็นเวลาช้านานและกลับมาพบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งยังคงเป็นอัชราหัวโบราณคนเก่านั่นเองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนเรนลำพึงสายสวรรค์ซึ่งนั่งอยู่หลังเก้าอี้เพทายถัดเข้าไปนเรนเอนกายเอื้อมมือออกไปสะกิดสายสวรรค์ในเงามืดแล้วกระซิบเบาๆว่าพี่ใหญ่ของแม่เอิงนะเป็นอะไรไปสายสวรรค์ยกมือลูบแขนที่ถูกสะกิดเหมือนปัดยุงพูดค่อยๆทั้งๆที่ไม่หันหน้ามาจากวงสนทนาว่าอย่าค่ะเจ๊กจี้ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นอกจากสวยแล้วก็น่ารักเท่านั้นหรือว่าไม่จริงนี่บอกฉันจริงๆนะนเรนยกนิ้วชี้จิ้มสีข้างอีในขณะที่สายสวรรค์สะดุ้งเกือบจะปล่อยออกมาสุดเสียงแล้วก็สะกดไว้ได้เป็นอะไรยายอึ่งเพทายหันมาถามตะคิวค่ะตะคิวกินซี่โครงหญิงสาวนั่งตัวตรงเรากับเด็กนักเรียนตามแบบที่ได้รับอบรมมาตกลงนเรนก็จนปัญญาที่เขาจะหาโอกาสอยู่กับอัชราโดยเฉพาะได้อัชราเกาะคุณพระแจไม่ยอมห่างไกลอัชราชำเลืองดูสีหน้าและกิริยาซึ่งเต็มไปด้วยความกระวนกระวายกระสับกระส่ายของเขาอย่างยิ้มอย่างขบขันและท้าทายใบหน้าอันเอิบอิ่มอยู่กลางแสงจันทร์ร้อนเผาขึ้น
แล้วก็ซีดลงด้วยความรู้สึกในขณะที่นเรนก็คิดอย่างพรุ่งพร่านเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันฉันอยากรู้ว่าเขาจะทรมานฉันไปถึงไหนนเรนยืนเกาะกรอบหน้าต่างอยู่ลำพังคนเดียวท่ามกลางความดึกสงัดความเงียบและเงาครึ้มที่แผ่ซ่านมาแต่ไกลภายในห้องนอนที่ทำรงสั่งให้คนใช้จัดขึ้นทางปีกหนึ่งของบ้านพักค่ำวันนั้นชายหนุ่มทอดสายตาออกไปดูทิวคลื่นที่คลานทยอยเข้าหาชายหาดอันสุกเปรืองไปด้วยประกายฟอสฟอรัสและสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดอดรู้สึกประหลาดใจในตัวเองไม่ได้เมื่อปรากฏว่าตลอดเวลาเหล่านี้ตลอดเวลาที่เข้าใจว่าครุ่นคิดอยู่กับเรื่องของอัชราดวงหน้าซึ่งอ้อยอิ่งอยู่ในความทรงจำโดยปราศจากความสำนึกกลับเป็นดวงหน้าของหญิงสาวที่เขาเพิ่งแรกพบในชีวิตเช้าวันนั้นอยากรู้เหลือเกินว่าเขาจะคิดว่าฉันเป็นคนหยาบคายร้ายกาจสักเพียงไหนนเรนรำพึงขณะที่เอนศีรษะลงบนฝ่ามือทั้งสองซึ่งประสานกันอยู่บนหมอนเขายิ้มละไมเมื่อหวนไประลึกถึงข้อความในจดหมายที่เคยเขียนมาแล้วและเหตุการณ์ที่เขาไม่มีวันลืมที่เนินสูงตลอดจนเสี้ยวหน้าที่แลเห็นจากใต้หมวกฟางดุหรือยังกับแม่เสืออย่างนั้นคงไม่มีวันจะให้อภัยใครง่ายๆหรอกนเรนคิดอีกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะม้อยหลับไปอย่างง่ายดายตามวิสัยของคนหนุ่มที่มีความสุขและปราศจากความกังวลเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้โหตอนนี้นี่ดูเชิดเฉือนกันเล็กน้อยนะครับระหว่างนเรนกับภคินีใช่ค่ะแล้วก็อัชราด้วยใช่อันนี้เรื่องใหญ่เลยครับสำหรับระหว่างอัชรากับนเรนเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีความสุขกันอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่เลยแต่อันนี้ดิฉันก็เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงนะคะคือถ้าเกิดว่าใครอยู่ในฐานะอย่างอัชราได้รับจดหมายแบบอัชรานเรนเขียนมาแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเขาคุยด้วยหรอกค่ะถึงแม้ว่าจะแอบดีใจว่าเฮ้ยมาเว้ยอะไรแบบนี้นะคะไม่มีหรอกค่ะคือถ้าเกิดผู้หญิงที่แบบโอ๊ยตายแล้วนเรนดีใจจังเลยดีใจที่เธอมาดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างน่าจะเป็นผู้หญิงที่หายากอยู่เหมือนกันนะคะครับแต่ว่าในส่วนของนเรนตามภาษาผู้ชายเนาะครับผู้ชายก็จะไม่คิดว่าทำไมไม่ดีใจฉันอุตส่าห์มาหาเธอฉันคิดถึงเธอฉันอยากจะแบบง้อเธอแต่ผู้ชายไม่ได้คิดเลยว่าไอ้จดหมายที่เขาเขียนไปไอ้สิ่งที่เขาเคยทำมาเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อความรู้สึกของผู้หญิงต่ออัชรานเรนไม่ได้คิดนเรนคิดแต่เพียงว่าเอ๊ะฉันมาแล้วเนี่ยเธอต้องดีใจสิเธอต้องคิดถึงฉันแน่ๆเลยให้สมกับแบบจากกันมาหลายปีอะไรแบบเนี้ยฉันมาหาเลยนะแต่ว่าก็ตามที่คาดแหละครับมันมองกันคนละมุมคนละด้านแล้วพอมาเจอกันไอ้คนนึงเข้าใจแบบนึงอีกคนนึงก็เข้าใจไปอีกแบบนึงก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวของนเรนและใช้คำว่าอัชราอย่างเดียวคงจะไม่พอนะครับคือเรื่องราวก็คือตอนนี้มันไม่ใช่ทวิภาคีแล้วนะมันเป็นพหุภาคีมันเป็นหลายฝ่ายเหลือเกินมันมากกว่าไตรภาคีนะครับพี่โอ้ตายนะคะยังไงก็ติดตามความสัมพันธ์ของทุกคนได้ต่อไปนะครับในแผ่นดินของเรานะครับในช่วงตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็น
ลิฟซีนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นความพยายามที่จะมีแบบความประทับใจในฐานะคู่มั่นก่อนที่นเรนจะจากไปเมืองนอกแต่อย่างไรก็ตามนะคะอัจฉราก็ไม่ได้สถานเดียวนเรนก็รู้สึกเซ็งไม่ได้มันจะไปได้ได้ยังไงแล้วนเรนเอ้ยแต่จริงๆแล้วนเรนในช่วงเวลาแบบนั้นนเรนก็อาจจะไม่ใช่แค่คนแรกเนาะใช่ครับในช่วงเวลาแบบนั้นคือถ้าเป็นผู้หญิงที่ได้รับการอบรมมาดีด้วยค่านิยมในสมัยนั้นก็น่าจะเป็นประมาณอัจฉราเพียงแต่อัจฉราอาจจะเป๊ะมากกว่าปกติแค่นั้นเองประมาณนั้นติดตามต่อไปค่ะจันทร์พุธศุกร์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของเราแม่อนงค่ะใช่ครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมทั้งทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง